ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวของซูเล็กนะครับ PR Ranger 8G นะครับตัวซูเล็ก Ranger 8G นะครับถ้าดูจากภาพที่เห็นตอนนี้จะมีลักษณะเหมือนกับเครื่องเสียงเดิมนะครับของตัว Ranger เลยเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นจอ8นิ้วนะครับโดยระบบการทำงานทุกอย่างยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบวิทยุระบบDVD CD ทุกอย่างนะครับแต่ที่เด็ดสุดนะครับก็คือเรื่องของ Voice Control นะครับตัวนี้ตัว PR Ranger 8G ของทางซูเล็กนะครับยังคงความสามารถของระบบ Voice Control นะครับโดยการใส่ระบบ ZVC นะครับก็คือซูเล็ก Voice Control เข้าไปเพื่อใช้ในการควบคุมฟังก์ชันต่างๆนะครับไฮไลท์ของมันนะครับก็คือสำหรับรถที่มีชุดคอนโทรลพวงมาลัยอยู่แล้วตรงนี้นะครับก็สามารถสั่งงานได้เหมือนเดิมนะครับแต่ในกรณีรถของ Ford Ranger รุ่นที่ไม่ได้เป็นตัวท็อปไม่มีชุดนี้ลูกค้าสามารถใช้ Voice Control ได้จากปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ Radio Radio เนี่ยนะครับตัวเครื่องเสียงก็จะทำการเปิดเสียงไอ้ตัวฟังก์ชันวิทยุขึ้นมาจากการสั่งนะครับเดี๋ยวผมลองสั่งมันลดเสียงนะครับ Volume Down Volume Downนี่นะครับก็จะเป็นการลดเสียงนะครับซึ่งผู้ใช้อาจจะใช้ลดจากคอนโทรลพวงมาลัยเหมือนเดิมก็ได้หรือว่ากดสั่งก็ได้ Volume up Volume up Volume up นี่นะครับ Close Close นี่จะเห็นนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานของ Voice Control นะครับซึ่งการใช้งานของ Voice Control ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลใจกับการใช้งานนะครับเพราะว่าการใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับเมื่อคุณกดปุ่มของ Voice Control นะครับจะมีชุดคำสั่งนะครับขึ้นมาMusic เห็นไหมครับก็คือผู้ใช้ไม่ต้องไปจดจำเลยนะครับว่าต้องสั่งงานอะไรเหมือนตัวต้นฉบับซึ่งอันนั้นอาจจะต้องใช้ความจำบ้างแต่แบบนี้ไม่ต้องเลยครับNext นี่นะครับรวมถึงความสามารถหลายๆอย่างของ Voice Control ที่เพิ่มเข้าไปนอกจากการสั่งงานเลือกฟังก์ชันต่างๆแล้วในหลายๆฟังก์ชันก็ยังสามารถใช้งานคำสั่งได้ลึกๆนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมจะเลือกชื่อเพลงที่เป็น Hotel California นะครับ Hotel California Hotel California นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถของ Voice Controlนะครับซึ่ง Voice Control ก็ยังมีความสามารถอีกหลากหลายในทุกๆฟังก์ชันที่มีอยู่ในหน้าจอนะครับอันนี้ส่วนของ Voice Control เพราะฉะนั้นผู้ใช้เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องของการใช้งานนะครับคราวนี้เรามาดูฟังก์ชันหลักของมันบ้างนะครับก็จะมีตัวระบบนำทางนะครับมีตัวเล่นเพลงวิทยุ DVD นะครับตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรมนี่หมายถึงว่าเมื่อเข้าไปแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆซ่อนอยู่อีกนะครับคราวนี้เราลองมาสั่งงานด้วยเสียงของระบบนำทางนะครับGPS GPS Navigator application not found อ๋อตัวนี้เรายังไม่ได้ใส่การ์ดนะครับต้องขอโทษทีเดี๋ยวเราใส่การ์ดให้ไปก่อนตัวนี้นะครับเป็นระบบ USB นะครับแล้วก็ SD card ที่มีให้มาทั้งคู่นะครับ Device plug out Device plug in อันนี้จะเห็นนะครับเมื่อเราใส่อุปกรณ์การ์ดเข้าไปปุ๊บมันก็จะบอกว่าตอนนี้มีการใส่ตัวอุปกรณ์เข้าไปเนี่ยนะครับโดยโปรแกรมที่ใช้งานของระบบนำทางที่ตัวเครื่องของ PR Ranger 8G นะครับเราใส่ทาง Speed Navi นะครับเวอร์ชั่นใหม่เข้าไปนะครับซึ่งอันนี้ผู้ใช้ก็สามารถมั่นใจในการเดินทางได้นะครับคราวนี้ในส่วนของฟังก์ชันอื่นนะครับเดี๋ยวผมลองสั่งงานด้วยเสียงให้ดูนะครับ DVD DVD เนี่ยนะครับก็สามารถสั่งฟังก์ชัน DVD ขึ้นมาเล่นได้นะครับNext เนี่ยนะครับก็ผู้ใช้ก็สามารถสั่งงานได้เลย Minimize คราวนี้ก็จะย่อฟังก์ชันเพลงหรืออะไรลงมาที่หน้าต่างล่างนะครับซึ่งจะเห็นอยู่ว่ามันเก็บอยู่ข้างล่างแต่ว่าในกรณีที่ต่อจอเสริมก็สามารถใช้งานได้ทั่วไปนะครับในกรณีที่คุณขับรถขับขี่ในตอนกลางคืนนะครับคุณก็สามารถสั่งปิดหน้าจอได้ด้วย Voice เลยนะครับOff LCD Off LCD นะครับคราวนี้ก็จะปิดหน้าจอนะครับแต่ระบบยังทำงานอยู่นะครับเพื่อการถนอมสายตาระหว่างการขับขี่นะครับ
คราวนี้เรามาดูอีกไฮไลท์นึงของเจ้าตัว PR Ranger 8นะครับไฮไลท์นึงในนี้ก็คือตัวเครื่องนะครับจะมีหน่วยความจำนะครับมาให้4 GB นะครับซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะก๊อปเพลงนะครับวิดีโอนะครับหรือภาพเข้าไปไว้ในนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างความบันเทิงในรถโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องพกแผ่นดิสหรืออะไรนะครับสามารถที่จะเอาหนังเพลงภาพที่อยู่ใน USB มาต่อกับตัวของระบบรถได้เลยนะครับแล้วก็ก๊อปเก็บไว้ในตัวเครื่องนะครับซึ่งมีถึง4 GB นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนังที่เราได้โหลดมานะครับแล้วก็เก็บไว้ในนี้ close close